ความเคลื่อนไหวทีมอินโนอุเอะล่าสุดฮิเดยุกิโอฮาชินายใหญ่โอฮาชิยิมวัย56ปีอดีตแชมป์โลกรุ่นสตอร์เวตของดู c และมินิมัมเวตของด b a เมื่อกว่า20ปีที่ผ่านมาได้ออกเดินทางไปยังรัฐเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสมทบกับ ทีมอ no ินโนเอะสี่ชีวิตที่เดินทางไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากตัวของเขาแล้วโอฮาชิ oh ashi, ยังได้หนีบสองเทนเนอร์ประจำค่ายอย่างโคจิมัตสุโมโตะวัย51ปีและชิโร่ซากุมะวัย50ปีเดินทางไปช่วยในโค้งสุดท้ายพร้อมทำหน้าที่ที่มุมอีกสองคนด้วยกันไม่เพียงเท่านั้นเขายังหิวอาหารเพิ่มพลังอย่างอุเมโบชิ oshi, หรือพรำญี่ปุ่นดองเค็มสาหร่ายทะเลย่าง ที่จะนำไปห่อโอนิกิริข้าวปั้นสามเหลี่ยมของญี่ปุ่นและคาสเตลล่าหรือเค,ค้กฟองน้ำของญี่ปุ่นเพื่อที่จะนำไปเป็นอาหารเพิ่มพลังให้กับนาโอยาอินอุเอะทั้งก่อนและหลังช่างน้ำหนักด้วยอย่างไรก็ดีสำหรับอูเมโบชิโดยทั่วไปนั้นปกติจะมีเกลือเป็นส่วนประกอบอยู่8%ด้วยกันแต่ที่โอฮาชิหิ้วไปด้วยนั้นจะมีเกลือน้อยกว่าคือ4%เท่านั้นมีรายงานข่าว จากประเทศญี่ปุ่นนั้นแจ้งว่าล่าสุดทางนาโอยะนั้นได้ทําการซ้อมในช่วงเย็นอีกครั้งตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งอุณหภูมิวันนี้นั้นสูงถึง45องศาเซลเซียสเลยทีเดียวและถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดในรอบปีนี้ของรัดเวกัสด,ด้วยกันอย่างไรก็ดีทางนาโอยะนันก็ยังทำการซ้อมตามปกติแต่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันโดยเน้นไปที่การลอเป้า กับมือของโกกิอิโนอุเอะอดีตแชมป์ JBC ในรุ่น140ปอนด์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาที่เพิ่งจะเลิกชกมวยไปนั่นเอง